ไอ้มอสต้องวันแสกๆทำไมมาเล่ากลับมาแบบนี้ฉันส่งแกไปเรียนนะไม่ใช่ทำตัวไร้สาระแม่จะยุ่งอะไรนักหนาเนี่ยผมโตนะดีแค่ไหนแล้วที่ผมกลับมาบ้านได้ทุกวันเนี่ยโตบ้าโตบออะไรเพิ่งจะเรียนปีหนึ่งเองเรียนก็ไม่เอาไหนที่ฉันว่าเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงนี่ผมถามแม่จริงเหอะนี่แม่ห่วงอนาคตผมหรือห่วงหน้าตัวเองกันแน่แกก็คิดเอาเองแล้วกันฉันละอายคนเขาจริงๆแกดูอย่างลูกปนกข้างบ้านสิเรียนดีเป็นนักเรียนทุนแล้วดูแกสิมีอะไรฉันภูมิใจได้บ้างเมื่อไหร่แม่จะเลิกเอาผมไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาสักทีผมลูกแม่นะพูดอะไรดีก็ได้นี่ก็เพราะแกเป็นลูกฉันแกฉันเลยต้องพูดชาติเนี้ยแกจะเอาดีได้ยังไงถ้ายังเป็นแบบนี้โหยเลิกวุ่นวายทีไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยได้ถ้าแกกล้าออกไปนะแกไม่ต้องกลับมาอีกฉันถือว่าไม่มีลูกอย่างแกเออได้ไอ้มอสน้องอ้าวนกนึกว่าใครมาเข้าบ้านก่อนอาทิตย์หน้าจะมีงานที่วัดไปด้วยกันไหมเอาสิก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ทำบุญที่วัดตั้งนานแล้วชวนญาติไปด้วยก็ได้นะแกก็รู้ว่าฉันโตคนเดียวไม่มีญาติที่ไหนหรอกเออเจอมอสบ้างไหมเรื่องมันก็ผ่านมาต้องนานแล้วแกก็น่าจะปล่อยวางได้บ้างแล้วนะพอเลยแกไม่ต้องมาลื้อฟื้นเลยว่าแต่เรื่องวัดอะแกจะไปเมื่อไหร่อะเอาไว้เดี๋ยวฉันมาบอกอีกทีละกันวันนี้ฉันกลับก่อนละกันนะตามสบายจ้ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยโทรนัดกันใหม่นะฉันไปส่งอะฉันมันตัวคนเดียวจะไปมีญาติที่ไหนมีลูกก็เหมือนไม่มีเป็นไรวะเพื่อนกุ้มใจวะฉันโทรไปหาแม่เขาไม่รับสายฉันเลยอะเขาคงยุ่งอยู่แหละมั้งเขาไม่ได้ยุ่งหรอกแต่สงสัยเขายังโกรธฉันอยู่อ๋อเรื่องที่แกเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับแม่แล้วหนีออกจากบ้านใช่ไหมล่ะเออแล้วเรื่องมันก็นานแล้วนะทำไมเขายังไม่หายโกรธแกอีกวะเขาเป็นคนแบบนี้แหละหัวดื้อหัวรั้นถึงก็เคยตัดลูกตัดแม่มาแล้วนะเว้ยแสดงว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องแกตั้งแต่แกออกจากบ้านมาเลยใช่ไหมก็ใช่ฉันก็พยายามติดต่อเขาผ่านป้าข้างบ้านอะแต่ป้าข้างบ้านอ่ะเขาบอกแม่ไม่ค่อยสบายฉันก็เลยเป็นห่วงฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องกลับไปดูแลเขาแล้วล่ะฉันเห็นด้วยว่ะมอสขอบคุณแกนะเว้ยกันอันนี้เงินช่วยสมทบทุนสร้างโบสถ์อนุโมทนาบุญด้วยนะเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแกไปวัดเลยช่วงนี้ฉันไม่ค่อยสบายน่ะเลยไม่อยากออกไปไหนนี่ถ้ามอสยังอยู่ก็ยังช่วยดูแลแกได้บ้างแล้วนี่มอสติดต่อกลับมาบ้างไหมโอ้ยช่างมันเถอะลูกแบบนี้มีก็เหมือนไม่มีฉันน่ะตัดขายกับมันไปตั้งนานแล้วแกก็น่าจะรู้แกลดทิฐิลงบ้างนะลูกมันน่าสำนึกได้แล้วล่ะมีแต่แกไม่ให้อภัยมันเลยอย่างน้อยๆมอสมันก็เป็นลูกของแกถ้าช่วงนี้ไม่ไหวแกก็เรียกฉันได้นะอืมขอบใจแกมากนะเดี๋ยวฉันไปแล้วนะขอบใจนะจ๊ะนี่ผมถามแม่จริงเหอะนี่แม่ห่วงอนาคตผมหรือห่วงหน้าตัวเองกันแน่แกก็คิดเอาเองแล้วกันฉันละอายคนเขาจริงๆแกดูอย่างลูกปนกข้างบ้านสิเรียนดีเป็นนักเรียนทุนแล้วดูแกสิมีอะไรฉันภูมิใจได้บ้างเมื่อไหร่แม่จะเลิกเอาผมไปเปรียบเทียบคนอื่นเขาสักทีผมลูกแม่นะพูดอะไรดีก็ได้นี่ก็เพราะแกเป็นลูกฉันแกฉันเลยต้องพูดชาติเนี้ยแกจะเอาดีได้ยังไงถ้ายังเป็นแบบนี้โหยเลิกวุ่นวายทีไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยได้ถ้าแกกล้าออกไปนะแกไม่ต้องกลับมาอีกฉันถือว่าไม่มีลูกอย่างแกหิวแล้วสิกินอะไรดีล่ะวันนี้ข้าวไข่เจียวครับยังไม่เบื่ออีกหรอต้องกินผักบ้างสิลูกงั้นเอาไข่เจียวใส่หอมเนาะไม่เอาหรอแม่ผมไม่อยากกินผักทำไมล่ะจะได้โตไวๆไงพี่ม
มอสคิดถึงแม่ละสิพี่ไม่ได้เจอแม่นานแล้วอะไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงบ้างแล้วพี่ไม่ได้ติดต่อแม่ไปบ้างหรอพี่โทรหาแม่ทุกเดือนแหละแต่แม่ไม่เคยรับสายพี่เลยพี่ได้โทรหาป้าข้างบ้านยังดีที่แม่มีเงินบำนาญพี่เลยเบาใจหน่อยแล้วแกอยู่คนเดียวหรอตอนเนี้ยใช่พี่เลยเป็นห่วงถ้าป่วยขึ้นมาใครจะดูแลแกเอางี้สิช่วงหยุดยาวไปเยี่ยมแม่จะได้คุยปรับความเข้าใจกันคราวนี้แม่ต้องยกโทษให้พี่แน่ๆฉันเอาลูกในท้องเป็นประกันเลยฮะนี่ฟ้าท้องจริงเหรออะไรเสียงดังทำไมนี่ร้านข้าวนะไม่ใช่ที่บ้านพี่ดีใจอ่ะไปงั้นไปฉลองร้านอื่นกันนั่งลงก่อนเราสั่งข้าวไปแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็ว่าเอาหรอกเจ๊งั้นข้าวที่ผมสั่งอ่ะเอากลับบ้านนะครับเอ๊ะใช่มอสหรือเปล่าใช่ครับผมมอสเองป้านกเหรอครับใช่จ้ะหายไปนานเลยนะเราแล้วนี่กำลังจะกลับบ้านเหรอใช่ครับกำลังจะกลับบ้านครับเมื่อวานป้าแวะไปเอาซองทำบุญที่บ้านมาพอพูดถึงมอสแม่แกก็หัวเสียเลยขอบคุณนะครับป้านกที่คอยดูแม่ให้ผมมาตลอดถ้าไม่ได้ป้าเนี่ยผมคงไม่ได้ข่าวเขาเรื่องแม่เลยไม่ต้องคิดมากหรอกป้าก็เห็นมอสมาตั้งแต่เล็กๆไงเราก็เหมือนญาติกันขอบคุณนะครับป้านกที่เอ็นดูผมมาตลอดเลยป่ะรีบกลับบ้านเถอะป่านนี้แม่คงรออยู่งั้นไว้เจอกันนะครับป้านกสวัสดีครับรู้ใจกันจ้ะสวัสดีครับแม่แกกลับมาทำไมแม่ผมอยากจะขอโทษในสิ่งที่ผมเคยหยุดเลยพึ่งจะมาคิดได้ตอนนี้เหรอไม่รอฉันตายก่อนล่ะตอนนี้ผมสำนึกและเข้าใจทุกอย่างแล้วผมขอโทษจริงๆนะครับแม่แล้วยังไงตอนที่แกรักนักรักหนามันหายหัวกันไปไหนหมดล่ะมันก็แยกย้ายกันไปทำงานหมดแล้วแม่ส่วนผมอ่ะก็มีงานทำแล้วเหมือนกันนะก็ดีแล้วนี่แล้วแกจะกลับมาทำไมอีกแม่ครับผมขอกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผมทำผิดพลาดไปกับแม่ได้ไหมครับกลับไปซะเรื่องมันผ่านมานานแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้หรอกส่วนเรื่องมรดกฉันจะยกให้วัดทั้งหมดเก่งนะก็หาเอาเองสิมาปรึกษาเรื่องเงินบริจาคน่ะพอดีมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงก็อยากจะบริจาคให้มอสทั้งหมดเลยจะเย็นๆก่อนไม่คิดจะเก็บเงินไว้ให้ลูกและหลานบ้างเลยหรอฉันมันก็ตัวคนเดียวมีลูกมีหลานซะที่ไหนล่ะจะไม่มีได้ยังไงใครล่ะที่โดนแกไล่จนต้องมานอนวัดตั้งแต่เมื่อคืนฉันน่ะไม่ขัดหรอกนะที่เธอจะถวายเงินให้วัดน่ะแต่อยากให้เธอคิดให้ดีๆก่อนฉันก็คิดของฉันดีแล้วน่ะคิดเผื่อลูกเผื่อหลานบ้างก็ดีนะคุยกันดีๆล่ะฉันไปละแม่ครับมีอะไรก็พูดมาเห็นป้านุบอกแม่ไม่ค่อยสบายหรอฉันยังไม่ตายตอนนี้หรอกถ้าแกคิดจะมาเอามรดกนะเสียใจด้วยฉันยกให้วันหมดแล้วโหแม่ผมไม่ได้อยากได้อะไรแบบนั้นหรอกครับทุกวันนี้ผมดูแลตัวเองได้แล้วนะแม่ยกโทษให้ผมนะครับที่ผมตั้งใจมาที่เนี่ยเพราะผมตั้งใจมาบวชให้แม่นะให้ผมไปทำหน้าที่ลูกสักครั้งนะครับอีกไม่กี่เดือนน่ะผมก็จะเป็นพ่อคนแล้วครับมอสนี่แกจะมีลูกแล้วเหรอใช่ครับเรื่องสำคัญขนาดนี้ทำไมแกไม่รีบบอกแม่แม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรนี่นะครับแม่ทานน้ำตาลไหมครับขอบใจจ้ะถ้ามาก่อนฟังแม่บ้างก็คงจะดีนะ
เราก็คงไม่ผิดใจกันนานขนาดนี้เมื่อก่อนผมไม่รู้ด้วยละมั้งเลยไม่ชอบให้ใครมาบังคับตอนนี้ผมโตพอแล้วนะแล้วคิดยังไงถึงจะบวชให้แม่ล่ะผมคิดว่าถ้าผมบวชแล้วแม่น่าจะภูมิใจในตัวผมบ้างดีแล้วที่แกคิดได้แม่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนเงินทองก็ไม่รู้จะไปให้ใครถ้าผมบวชเสร็จแล้วอะเราอยู่ด้วยกันนะแม่ผมจะดูแลแม่ดีที่สุดเลยข้าวส่งแล้วนกอ้าวว่ายังไงสองแม่ลูกมาทำอะไรกันล่ะจะมาปรึกษาเรื่องที่เจ้ามอสจะบวชน่ะโมทนาบุญด้วยนะเรื่องบวชอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเตรียมข้าวของให้ขอบคุณมากนะครับป้านกเรื่องแค่นี้เล็กน้อยป้าเห็นมอสกับแม่ปรับความเข้าใจกันได้ก็ดีแล้วป่ะเราไปคุยเรื่องงานบวชกันดีกว่าครับไปกันแม่